ต่อไปในสนามที่18เวทีรอบ8ทีมนะครับแต่ว่าคงได้ในสนามที่10ลุมพีรอบ8ทีมอดิศักดิ์และเจเลศักดิ์จากทีมพบกับอาทิตย์ทักษาสมจากทีมเมสมาสนามที่10ลุมพีรอบ8ทีมอดิศักดิ์และเจเลศักดิ์จากทีมพิศวะพบกับอาทิตย์ทักษาสมจากทีมเมสมากรรมการผู้ตัดสินคุณนัทนานักกีฬาของการสนามที่8ลุมพีรอบ8คนละวัดและชาติจากสถานพบกับพิธีชัยและธนศักดิ์จากเทวายสนามที่8มีรอบ8ทีมคนละวัดและชาติจากพิธีสลาพบกับพิธีชัยและธนศักดิ์จากเทวายกรรมการผู้ตัดสินคุณสลาวุฒินักกีฬาลงการต่อไปในสนามที่14มีทีรอบ8ทีมอิทธิพงษ์และภาคภูมิจากทีมไอพบกับโค้ชแอนที่สองจากทีมอิทธิแอนสนามที่14มีทีรอบ8อิทธิพงษ์และภาคภูมิใช่แล้ว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